สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินทร์ DIY ครับครับวันนี้พร้อมทีมงานนะครับวัชรินทร์ DIY จะมาทำการสาธิตนะครับปฏิบัติการเดินเหล็กเสริมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับการเดินเหล็กเสริมนั้นนะครับก็จะมีการเสริมตรงตำแหน่งผ่านหัวเสานะครับแล้วก็ผ่านท้องคานนะครับจะทำกันอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยครับเพื่อนๆครับเปิดเผยครับสำหรับเหล็กคานนะครับซึ่งเป็นตัวเมนนั้นนะครับทีมานวัชรินทร์ DIY ก็ได้ทำการสาธิตไปแล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเมื่อเหล็กตัวเมนผูกไว้กับลูกปลอกและก็ต้นเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมเหล็กนะครับซึ่งจะเสริมให้เหล็กรับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแต่ละตำแหน่งนั้นนะครับเปิดเผยครับก็ติดตามรับชมทีมานวัชรินทร์ DIY กันได้เลยครับครับสำหรับการเสริมเหล็กตัวบนนะครับซึ่งจะเสริมตรงตำแหน่งหัวเสานะครับซึ่งจะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเพียงทิศทางเดียวนั้นนะครับเราก็จะต้องทำการเตรียมตัวเหล็กนะครับสำหรับในการเสริมด้านบนก็จะเป็นการงอหัวแล้วก็หักฉากนะครับครับส่วนที่ติดกับเหล็กเสาก็จะได้ทำการดัดดุ้งหลบนะครับเพื่อไม่ให้ติดกับเหล็กเสานะครับส่วนปลายของเหล็กเสริมนั้นก็จะงอหัวฟั่ม180แบบนี้นะครับเพื่อนครับครับเมื่อได้ลักษณะของตัวเหล็กเป็นที่ต้องการแล้วนะครับทีมานวัชรินทร์ DIY ก็จะมาทำการสาธิตการสอดใส่นะครับสำหรับการเสริมเหล็กในตำแหน่งหัวเสาเพียงด้านเดียวนะครับเพื่อครับครับการสอดนี้ผมก็จะให้นายช่างกุ้งนะครับกับลิขสิทธิ์นะครับช่วยกันสอดใส่เหล็กเสริมด้านบนนะครับสำหรับเหล็กเสริมด้านบนนั้นนะครับก็จะไปอยู่ข้างใต้อีกแนวหนึ่งนะครับก็จะมีความห่างกันเท่ากับ1หน้าเหล็กพอดีนะครับครับลักษณะงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนงอฉากนั้นก็จะไปติดกับด้านหลังของต้นเสานะครับก็พอดีนะครับส่วนปลายกอนั้นก็จะฟั่มลงนะครับครับสำหรับระยะห่างนั้นนะครับช่างกุ้งก็ได้เอาเหล็กที่มีขนาดเท่ากันเข้ามาหนุนรองไว้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ขนาดของเหล็กเสริมที่ได้ขนาดความกว้างเท่ากับ1หน้าเหล็กได้ตลอดแนวนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วนะครับลิขสิทธิ์ก็ทำการผูกมัดไว้นะครับตัวนี้ครับเพื่อนๆครับลักษณะในการผูกเหล็กเสริมด้านบนนั้นนะครับก็จะเสริมหอฉากนะครับแล้วก็เอาหัวทาบไว้กับเหล็กเสานะครับเมื่อได้ทาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปลายเหล็กก็จะยื่นออกไปนะครับความยาวของการยื่นนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1เมตร10เซนนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อได้สอดใส่แล้วเสร็จไปจำนวน1เส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งก็นายช่างกุ้งนะครับก็ได้ทำการสอดเข้าไปใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะครับซึ่งเหล็กเสริมตัวนี้ก็จะอยู่คู่กันทั้งซ้ายและขวานะครับซึ่งจะรองรับน้ำหนักตรงตำแหน่งหัวเสานะครับเพื่อนๆครับครับในการผูกเหล็กเสริมนั้นนะครับก็จะใช้เหล็กรองนะครับเพื่อที่จะให้ได้ระยะห่างของเหล็กที่เท่ากันทุกๆตัวครับสำหรับทีมานก็ช่วยกันนะครับก็จะทำงานในลักษณะเดียวกันนะครับครับคนนี้นะครับก็นายช่างภูนะครับผู้ช่วยช่างคนนี้ก็ผู้ช่วยช่างหมูนะครับคนนี้นะครับลิขสิทธิ์ไม่ต้องมายิ้มนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับลักษณะงานแล้วก็จะผูกเป็นแบบนี้นะครับสำหรับการเสริมเหล็กตรงหัวเสาซึ่งจ
จะไปในทิศทางเดียวนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการเสริมด้านล่างให้เพื่อนๆรับชมต่อไปเลยนะครับครับเพื่อนๆครับต่อไปก็จะเป็นการเสริมท้องคานนะครับตัวนี้นะครับครับการเสริมท้องคานนี้ก็จะเสริมด้านซ้ายและด้านขวานะครับโดยให้นายช่างภูเป็นผู้สาธิตปฏิบัติให้เพื่อนๆรับชมนะครับพร้อมกับนายช่างกุ้งนะครับครับเพื่อนครับการวางเหล็กก็จะวางให้มีความสูงหรือระยะห่างเท่ากับ1หน้าเหล็กเช่นกันนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ทำการผูกมัดเอาไว้สำหรับเหล็กเสริมตัวนี้ก็จะอยู่กึ่งการกลางคานนะครับเพื่อนครับครับเมื่อยังเหลืออีกตัวก็ให้ลิขสิทธิ์เป็นคนสอดเข้าไปนะครับครับการจัดวางนั้นนะครับสำหรับหัวเหล็กแล้วก็ต้องวางให้เสมอกันนะครับเพื่อนครับก็จะเป็นการสวยงามนะครับครับสำหรับงานการผูกเหล็กนั้นนะครับจะช่วยในการรองรับน้ำหนักของผนังนะครับและพื้นนะครับก็ยังทำให้เราการผูกเหล็กนั้นเป็นศิลปะนะครับให้สวยงามตามหลักในการก่อสร้างนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆครับการเสริมเหล็กด้านบนนั้นนะครับซึ่งจะเสริมตรงตำแหน่งหัวเสานั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าจะได้รับแรงโหลดนะครับหรือรับแรงอัดลงบนหลังคานะครับซึ่งแรงอัดนี้ก็จะมาจากผนังบ้างนะครับส่วนพื้นบ้างนะครับก็จะทิ้งน้ำหนักลงบนหลังคานะครับครับฉะนั้นก็จะต้องทำการเสริมในตำแหน่งของหัวเสานะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อได้เสริมด้านบนแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเสริมท้องคานนะครับเพื่อนๆครับครับการเสริมเหล็กท้องคานนั้นนะครับก็จะเสริมไว้เมื่อหลังคานโดนแรงอัดเยอะๆนะครับอัดด้วยผนังบ้างพื้นบ้างนะครับรับน้ำหนักบรรทุกนะครับเมื่อเกิดการรับน้ำหนักบรรทุกเกิดขึ้นนะครับส่วนท้องคานก็จะมีอาการยืดนะครับตามไปด้วยนะครับฉะนั้นนะครับวิศวกรนะครับขอก็ได้ทำการคิดในการเสริมเหล็กด้านล่างนะครับเพื่อรองรับแรงยืดนะครับจะได้รับแรงยืดได้ให้สมดุลกันนะครับเพื่อนครับครับเมื่อรู้ลักษณะแบบนี้ทีมงานช่างวัชรินทร์ DIY นะครับก็ช่วยกันทำการผูกมัดสำหรับเหล็กท้องคานตัวนี้นะครับเพื่อรับแรงยืดการผูกมัดนั้นนะครับเพื่อนครับก็จะให้วางระยะห่างของตัวเหล็กเท่ากับ1หน้าเหล็กนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้ครับเพื่อนๆครับเมื่อสอดเข้าไปด้านหนึ่งแล้วนะครับนายช่างกุ้งก็จะสอดอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเหล็กตัวนี้ก็จะอยู่ทางซ้ายและทางขวานะครับก็จะผูกมัดติดกันไว้กับลูกปลอกนะครับครับสำหรับหัวเหล็กนั้นนะครับก็ต้องจัดเรียงให้ได้หัวที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อความสวยงามนะครับความแข็งแรงแล้วก็ยังไม่พอนะครับสำหรับงานการก่อสร้างนะครับทำแล้วจะต้องสวยงามด้วยนะครับเพื่อนๆครับเมื่อทุกอย่างใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วยกันผูกลวดจนเป็นที่แข็งแรงนะครับครับสำหรับการเสริมเหล็กบนหัวเสานะครับซึ่งจะมีการผ่านหัวเสาไป2ทิศทางแบบนี้นะครับทีมานวัชรินทร์ DIY ก็จะทำการสาธิตนะครับในการสอดเหล็กเข้าไปนะครับครับนายช่างกุ้งก็เป็นผู้สอดมาจากริมหัวเสาด้านนอกนะครับครับสำหรับตัวเหล็กนั้นนะครับเมื่อมาพบกับตัวเหล็กเสาซึ่งอยู่ตรงเสากลางก็จะได้ทำการดัดดุ้งมาตั้งแต่ด้านนอกนะครับเพื่อสะดวกในการผูกมัดให้ติดกับต้นเสาและปลอกนะครับครับ
เมื่อเหล็กได้ตามตำแหน่งที่ต้องการนะครับทีมานก็ช่วยกันผูกไว้นะครับเพื่อที่จัดให้ได้ในรูปทรงตามต้องการนะครับสำหรับขอเหล็กนั้นนะครับก็จะได้ผูกรวบติดกันไว้นะครับแนบไปกับต้นเสานะครับเพื่อนครับครับเมื่อปลูกแล้วเสร็จในจำนวน1เส้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการสอดใส่เข้าไปอีก1เส้นนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับครับเมื่อได้ตามตำแหน่งแล้วนะครับก็จะได้ทำการผูกมัดติดไว้กับลูกปลอกนะครับครับลักษณะงานนะครับเมื่อเราทำการผูกเหล็กเสริมเป็นที่แล้วเสร็จก็จะมีลักษณะงานเป็นแบบที่เพื่อนๆได้รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆครับครับทีมงานวัชรินทร์ DIY ครับวันนี้ก็เป็นการจบสิ้นนะครับในการผูกเหล็กสำหรับคานที่ลอยขึ้นมาเหนือพื้นดิน50เซนนะครับครับอันต่อไปก็จะเป็นงานการเข้าแบบนะครับเป็นรายการต่อไปครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับสำหรับวิธีการผูกเหล็กเสริมนั้นนะครับผมวัชรินทร์ DIY และทีมานนะครับก็ได้สาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินทร์ DIY และทีมานก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะครับสำหรับผมแล้วต้องลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ